วันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทบทวนเนื้อหาชีววิทยานะคะในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกับครูน้ำผึ้งสุภาอุทุมพรค่ะเรามาเริ่มที่ตัวอย่างของโจทย์ที่เป็นข้อสอบกันเลยนะคะตามโจทย์ถามว่าแบบจำลองโพลีนิวคลีโอไทด์สายหนึ่งแสดงดังภาพนักเรียนจะเห็นภาพนี้นะคะแสดงถึงสัญลักษณ์ต่างๆนะรูปร่างนะคะแบบนี้แทนน้ำตาลหมู่ฟอสเฟตนะคะแล้วก็เบสนะ4ชนิดนะคะแล้วก็ถามว่าต่อมาโพลีนิวคลีโอไทด์สายเนี้ยเกิดมิวเทชันที่ทำให้ไนโตรเจนัสเบสนะคะตำแหน่งที่5เปลี่ยนเป็นกวานีนแล้วก็เลยถามว่าภายหลังจากเกิดมิวเทชันแล้วเนี่ยได้มีการจำลองโพลีนิวคลีโอไทด์คู่สายที่เกิดขึ้นใหม่ถามว่าข้อใดเป็นลำดับเบสในแบบจำลองของโพลีนิวคลีโอไทด์คู่สายที่เกิดขึ้นใหม่นักเรียนก่อนที่จะทำโจทย์ข้อนี้ได้นะคะมาทบทวนเนื้อหาสักนิดนึงนักเรียนจะเห็นว่าตามรูปนี้นะคะคือรูปของเซลล์ภายในนิวเคลียสนะก็จะมีส่วนของโครโมาทินนะคะที่ในระยะที่เซลล์จะแบ่งตัวโครโมาทินจะเกิดการขดตัวสั้นเข้านะคะมองเห็นชัดเจนขึ้นเป็นโครโมโซมตามรูปนี้มีการจำลองตัวของโครโมโซมแล้วทำให้ใน1โครโมโซมประกอบไปด้วย2โครโมาทิดในส่วนของโครโมโซมก็จะประกอบไปด้วย DNA นะและคำว่ายีนคือช่วงของ DNA ที่อยู่บนโครโมโซมและทำหน้าที่เป็นหน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมถ้าพิจารณาที่องค์ประกอบของ DNA DNA จะมีโมโนเมอร์ก็คือมีหน่วยย่อยนะหน่วยย่อยของ DNA 1หน่วยนะคะเราเรียกว่าเป็นนิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์ของ DNA จะประกอบไปด้วยน้ำตาลเป็นน้ำตาลชนิดดีออกซีไรโบสนะคะเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ5อะตอมนะดีออกซีไรโบสก็คือมีอะตอมของออกซิเจนอยู่ต่ำกว่านะที่ประกอบอยู่ในน้ำตาลไรโบสนะคะมีหมู่ฟอสเฟตแล้วก็ไนโตรเจนัสเบสนะคะอันนี้นะอันนี้ก็คือ1หน่วยย่อยค่ะของนิวคลีโอไทด์แต่ละนิวคลีโอไทด์ต่างกันที่ตรงไหนแต่ละนิวคลีโอไทด์จะต่างกันที่ชนิดของไนโตรเจนัสเบสที่เป็นองค์ประกอบตามรูปนี้จะเห็นว่าอันนี้นิวคลีโอไทด์นี้ประกอบไปด้วยเบสไทมีนนิวคลีโอไทด์นี้ประกอบไปด้วยเบสอะดีนีนนิวคลีโอไทด์นี้ประกอบไปด้วยเบสไซโตซีนนะคะอันนี้ประกอบด้วยเบสกวานีนเขียนย่อๆก็คือ T A C และ G ตามรูปนี้แต่ละนิวคลีโอไทด์เมื่อประกอบกันนะเชื่อมต่อกันสร้างพันธะเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวก็จะเกิดเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์ปลายด้านนี้จบที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของหมู่น้ำตาลเราก็เรียกว่าเป็นปลาย5พาร์มปลายด้านนี้จบที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของหมู่น้ำตาลเราก็เรียกว่าเป็นปลาย3พาร์มโมเลกุลของ DNA ค่ะจะประกอบไปด้วยโพลีนิวคลีโอไทด์2สายนะเป็นคู่เข้าคู่กันเชื่อมกันด้วยไฮโดรเจนบอนด์ก็คือพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่เบสมันส่วนที่เสมือนเป็นขั้นบันไดก็คือส่วนของหมู่เบสนะคะเชื่อมกันด้วยพันธะไฮโดรเจนจากการศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณของสารในโมเลกุลของ DNA ก็สรุปได้ว่าปริมาณของเบส T T คือไทมีนมีปริมาณพอๆกันกับเบส A ก็คืออะดีนีนก็เข้าคู่กันยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนแบบพันธะคู่ส่วนเบส G ก็คือกวานีนมีปริมาณพอๆกันกับเบส C ก็น่าจะเข้าคู่กันนะคะกวานีนเข้าคู่กับไซโตซีนจับกันด้วยพันธะ
ไฮโดรเจนนะคะพันธะ3นะเป็นทริปเปิลบอนด์นะคะในลักษณะแบบนี้ส่วนที่เหมือนเป็นราวบันไดก็คือหมู่น้ำตาลกับหมู่ฟอสเฟตในลักษณะนี้แล้วบิดเป็นเกลียวเป็นบันไดเวียนเขาเรียกเป็นดับเบิลฮีลิกเป็นบันไดเวียนในลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยส่วนที่เหมือนกันนะของแต่ละสายของโพลีนิวคลีโอไทด์ก็คือส่วนของน้ำตาลกับหมู่ฟอสเฟตส่วนที่มีความแตกต่างกันเนี่ยก็คือหมู่เบสเวลาที่เราเขียนเราก็อาจจะละในส่วนของน้ำตาลกับหมู่ฟอสเฟตไว้ในฐานที่เข้าใจและเขียนเป็นสายของโพลีนิวคลีโอไทด์ตามรูปนี้นักเรียนจะเห็นว่าโพลีนิวคลีโอไทด์สายนี้ปลายด้านนี้เป็นปลาย3พาร์มด้านนี้เป็นปลาย5พาร์มประกอบไปด้วยนิวคลีโอไทด์นะคะที่มีหมู่เบสนะคะชนิด A G G T T A C C G A A T A A C G แล้วก็ T ดังนั้นค่ะโพลีนิวคลีโอไทด์อีกสายหนึ่งที่เป็นสายคู่กันก็จะมีปลายด้านนี้เป็นปลาย5พาร์มตรงข้ามกันนะคะปลายด้านนี้เป็นปลาย3พาร์มแล้วชนิดของไนโตรเจนัสเบสนะคะที่ประกอบในนิวคลีโอไทด์ของสายนี้แต่ละนิวคลีโอไทด์ก็จะตรงกันข้ามเพราะอะดีนีนคู่กับไทมีนส่วนกวานีนคู่กับไซโตซีนก็คือไล่ไปแต่ละลำดับยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนเมื่อเวลาที่เซลล์จะเกิดกระบวนการแบ่งเซลล์ส่วนของ DNA ก็ต้องจำลองตัวขึ้นนักเรียนลองดูจากภาพนี้เป็นกระบวนการจำลองตัวของ DNA นะกระบวนการจำลองตัวของ DNA เริ่มต้นด้วยพันธะไฮโดรเจนที่ยึดระหว่างคู่เบสนะคะที่เป็นเบสคู่สมเนี่ยจะถูกสลายนะด้วยเอนไซม์นะคะสลายพันธะไฮโดรเจนไปเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะเกิดการสร้างสายใหม่ขึ้นมานะโดยเริ่มจากปลาย5พาร์มนะคะเชื่อมต่อไปเรื่อยๆไปทางปลาย3พาร์มส่วนปลายด้านนี้นะคะก็เริ่มจาก5พาร์มนะมาที่ปลาย3พาร์มนะคะก็ถ้าหากว่าย้อนทิศทางแบบนี้ก็อาจจะมีการหลุดขัดเป็นแบบเหมือนเป็นสายสั้นๆแล้วก็ค่อยเชื่อมต่อกันด้วยเอนไซม์นะคะแต่จากรูปนักเรียนจะเห็นว่ารูปภาพนี้นะคะโมเลกุลของ DNA เนี่ยเกิดกระบวนการในการจำลองใหม่หรือ replication เป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ภาษาอังกฤษใช้คำว่าsemi-conservative replication semi-conservative replication หมายถึงอะไรกึ่งอนุรักษ์เพราะสายเดิมไม่ได้หายไปไหนนะแต่เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแล้วก็จะได้ DNA เป็น2โมเลกุลนะคะคือจำลองตัวเรียบร้อยแล้วกลับมาที่โจทย์เราอีกครั้งหนึ่งค่ะงั้นตามภาพนี้นะคะแสดงถึงสัญลักษณ์ต่างๆนะอย่างถ้าเป็นรูปลักษณะนี้นะคะนิวคลีโอไทด์ในตำแหน่งนี้ก็ประกอบไปด้วยเบส4นะคะไซโตซีนรูปนี้ก็ตรงกับเบสอะดีนีนรูปนี้ตรงกับเบสไทมีนรูปนี้เบสกวานีนเห็นไหมคะไล่ไปก็คือดูตามสัญลักษณ์เลยแต่ตามโจทย์นี้มีการเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมาโดยบอกว่ามีมิวเทชันคือมีการเปลี่ยนในส่วนของพันธุกรรมนะคะเปลี่ยนในตำแหน่งที่5เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นกวานีนนะคะเปลี่ยนจากอะดีนีนเป็นกวานีนจากนั้นถามว่าเมื่อจำลองนะส่วนของโพลีนิวคลีโอไทด์คู่สายที่เกิดขึ้นใหม่จะมีลำดับเบสนะในแบบจำลองของโพลีนิวคลีโอไทด์คู่สายที่เกิดขึ้นใหม่เป็นแบบไหนคู่สายถ้า C ก็ต้องคู่กับ G เห็นไหมคะ A คู่กับ T
T คู่กับ A G คู่กับ C ไล่ไปแบบนี้ตำแหน่งนี้ G ก็ต้องคู่กับ C เห็นไหมคะ T กับ A C กับ G และ G กับ C ดังนั้นข้อนี้จึงเฉลยข้อไหนคะลองดูตามตัวเลือกที่ตรงก็คือตอบข้อ5ในลักษณะนี้จากนั้นค่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งตามที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าส่วนของ DNA นะ DNA นะคะถูกขดม้วนนะด้วยโปรตีนนะแล้วก็เกิดเป็นแท่งนะคะโครโมโซมเนี่ยเกิดการรวมนะคะเป็นแท่งโครโมโซมขึ้นโดยจะเห็นเป็นโครโมโซมได้ชัดเจนระยะที่เซลล์เนี่ยจะเกิดกระบวนการแบ่งเซลล์ไหมคะถ้าหากว่าเราศึกษาจำนวนโครโมโซมนะคะในนิวเคลียสของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยเราก็จะพบว่าจำนวนโครโมโซมในนิวเคลียสของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็อาจจะมีจำนวนหรือมีรูปร่างนะคะที่แตกต่างกันไปถ้าในคนเรานำโครโมโซมภายในนิวเคลียสของเซลล์ร่างกายเนี่ยมาศึกษานะก็คือทำคาริโอไทป์นะนำมาจัดเรียงค่ะก็จะพบว่าโครโมโซมเนี่ยเหมือนกันอยู่เป็นคู่ๆนะคะเรียงตั้งแต่โครโมโซมที่มีขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กโครโมโซมที่เหมือนกันเป็นคู่นะเราเรียกว่าเป็นโครโมโซมคู่เหมือนภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า homologous chromosome ถ้าลองดูจะพบว่าจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์จะมีทั้งหมด46แท่งเหมือนกันเป็นคู่ๆแต่ถ้าในเพศชายคู่สุดท้ายที่เป็น sex chromosome จะเป็นโครโมโซมกำหนดเป็น XY ก็คือรูปร่างไม่เหมือนกันแต่ถ้าในเพศหญิงนะคู่สุดท้ายจะเหมือนกันกำหนดเป็น XX แบบนี้นะคะดังนั้นน่ะถ้าพิจารณานะที่โครโมโซมร่างกายในชายกับหญิงเนี่ยเหมือนกันนะคะโครโมโซมร่างกายเขาใช้คำว่าเป็นออโตโซมแต่ส่วนของเซ็กซ์โครโมโซมคือโครโมโซมเพศนะคะถ้าหากว่าในเพศชายก็จะเป็น44บวก XY นะคะก็คืออาจจะเขียนว่า46แล้วก็คอมมา XY ก็ได้แต่ถ้าในเพศหญิงก็จะเป็น46นะคะแล้วก็คอมมา XX นะคะก็คือตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเซ็กซ์โครโมโซมโครโมโซมเพศนะหลังจากที่เราดูความรู้นะคะในส่วนพื้นฐานตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาดูโจทย์ข้อต่อไปกันตามโจทย์ข้อนี้ถามว่าสีขนนะของสัตว์ชนิดหนึ่งควบคุมโดยยีนนี่นะคะมีแอลลีล2แบบคือ A ใหญ่และ A เล็กนะแอลลีลคืออะไรนะคะก่อนที่จะดูโจทย์ถัดไปนะคะเรามาทบทวนความหมายของแอลลีลกันสักนิดหนึ่งก่อนคือปกติแล้วเนี่ยนะคะยีนอาจจะมีหลายรูปแบบเราเรียกว่าเป็นแอลลีลอย่างเช่นจากการศึกษาของเมนเดลนะคะสีของดอกถั่วลันเตานะก็จะมีแอลลีลนะคะที่ควบคุมลักษณะของดอกสีม่วงถ้าครูกำหนดก็จะแทนด้วยอักษรตัวใหญ่ก็คือ P ใหญ่นะคะกับแอลลีลที่ควบคุมนะลักษณะของดอกสีขาวนะก็คือครูกำหนดให้เป็น P เล็กเห็นไหมคะยีนที่ควบคุมลักษณะหนึ่งจะอยู่เป็นคู่แอลลีลบนตำแหน่งเดียวกันของโครโมโซมคู่เหมือนหรือโฮโมโลกัสโครโมโซมนะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีของโจทย์นี้บอกว่ามี2แอลลีลคือ A ใหญ่กับ A เล็กนะคะลองดูตามโจทย์บอกว่าเมื่อศึกษาเพชรดีกรีของสัตว์ชนิดนี้ในป่าแห่งหนึ่งจะเป็นดังแผนภาพค่ะกำหนดสัญลักษณ์ให้นะคะนะถ้าไม่มีสีทึบก็แสดงว่าเป็นสัตว์ที่มีขนสีเหลือง
ถ้ามีสีทึบนะคะก็คือสัตว์ที่มีขนสีดำซึ่งถ้าขนสีดำกำหนดว่าเป็นลักษณะด้อยคุมโดยอัลลิวเอเล็กนะคะพิจารณาจากเพดดีกรีนี้ถามว่าจากข้อมูลค่ะสัตว์ตัวใดที่สามารถระบุคู่ยีนได้แน่นอนว่าเป็นแบบเฮตเทโรไซกัสนะคะคือพันทางเป็น A ใหญ่ A เล็กอ่ะดูตามนี้เลยค่ะถ้าเป็นสีทึบขนสีดำแน่นอนว่าจะต้องมีจีโนไทป์เป็น A เล็ก A เล็กนะคะก็คือเป็นลักษณะด้อยแอลลีลด้อยตามภาพนี้ค่ะพิจารณาตามรุ่นที่2จะเห็นว่ารุ่นที่2ค่ะหมายเลข1กับหมายเลข2รุ่นลูกคือรุ่นที่3มีลักษณะด้อยนะคะฟีโนไทป์นะที่แสดงขนสีดำออกมาลักษณะด้อยนะเป็น A เล็ก A เล็กดังนั้น1กับ2ต้องเป็นกลุ่มที่มีขนสีเหลืองนะแบบเฮตเทโรไซกัสมาดูที่รุ่นที่3นะคะหมายเลข3กับหมายเลข4ก็พบว่ารุ่นลูกนะก็คือรุ่นที่4มีจีโนไทป์เป็น A เล็ก A เล็กเพราะฉะนั้นก็ต้องมีฟีโนไทป์เป็นเฮตเทโรไซกัสอ่ะเราดูข้อมูลแค่นี้ก่อนมาดูตามโจทย์ค่ะจากข้อมูลสัตว์ตัวใดที่สามารถระบุคู่ยีนได้แน่นอนว่าเป็น A ใหญ่ A เล็กรุ่นที่1ตัวที่2รุ่นที่1ตัวที่2อาจจะระบุไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะทั้ง1และ2เนี่ยของรุ่นที่1นะเป็นขนสีเหลืองซึ่งเป็นลักษณะเด่นรุ่นลูกนะเป็นเฮตเทโรไซกัสคือเป็น A ใหญ่ A เล็กแสดงว่าจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นพาหะเราระบุได้ไม่แน่นอนว่าเป็นตัวที่1หรือตัวที่2นะคะต่อไปรุ่นที่1ตัวที่4รุ่นที่1ตัวที่4เมื่อผสมนะคะเมื่อผสมแล้วนะจะเห็นว่ารุ่นลูกนะคะมีเฮตเทโรไซกัสขึ้นทั้งคู่แต่กรณีนี้ตัวที่4นี้ก็อาจจะเป็นเฮตเทโรไซกัสคือเป็น A ใหญ่ A เล็กหรือเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ก็ได้นะคะก็ให้ลูกที่เป็นพันทางเป็นเฮตเทโรไซกัสทั้งคู่ได้แล้วก็เป็นขนสีเหลืองทั้งคู่ได้เช่นกันนะคะต่อไปรุ่นที่2ตัวที่2โอเคอันนี้คือคำตอบนะคะข้อนี้ตอบ3ได้เลยเห็นไหมคะก็คือเราสามารถที่จะดูนะคะตามตัวเลือกได้นะทีนี้ถ้าหากว่าเรามาลองศึกษานะคะในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลนะจากกรณีของโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าสมมติว่ารุ่นพ่อแม่ของสัตว์ชนิดที่เราดูตามโจทย์เมื่อสักครู่นะเป็นขนสีเหลืองแบบเฮตเทโรไซกัสทั้งคู่เมื่อเวลาที่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะยีนแยกจากกันนะคะแยกกันนะในรุ่นลูกนะจะมีจีโนไทป์แบบไหนได้บ้าง A ใหญ่อาจจะคู่กับ A ใหญ่ก็ได้หรือ A ใหญ่คู่กับ A เล็กก็ได้นะคะ A เล็กคู่กับ A ใหญ่หรือ A เล็กคู่กับ A เล็กก็ได้ดังนั้นรุ่นลูกก็จะมีจีโนไทป์นะเป็นรูปแบบได้ตามนี้เห็นไหมคะจะเห็นว่าในรุ่นลูกเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะขนสีดำเกิดขึ้นได้ทั้งที่รุ่นพ่อแม่เนี่ยขนสีเหลืองทั้งคู่เลยนะโอกาสคือ1ใน4อันนี้คือโอกาสในการเกิดขนสีดำในลูกแต่ละตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกกี่ตัวนะอันนี้คือโอกาสของลูกทุกตัวนะคะดังนั้นอัตราส่วนจีโนไทป์ก็จะได้ว่า A ใหญ่ A ใหญ่ต่อ A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ต่อ A เล็ก A เล็กเนี่ยเป็น1ต่อ2ต่อ1ส่วนอัตราส่วนฟีโนไทป์นะคะก็คือขนสีเหลืองต่อขนสีดำเนี่ยจะเท่ากับ3ต่อ1เพราะฉะนั้นจีโนไทป์ก็คือแบบของคู่ยีน
ส่วนฟีโนไทป์ก็คือลักษณะที่แสดงออกมาภายใต้การควบคุมของยีนอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะคราวนี้ลองมาดูโจทย์ที่ให้ระบุนะคะจีโนไทป์นะจากการศึกษาเพชรดีกรีของครอบครัวหนึ่งนะเป็นในเรื่องของลักษณะการมีผิวเผือกพอเราเจอเพชรดีกรีแบบนี้นะคะอย่างที่หนึ่งเลยลักษณะผิวเผือกเนี่ยควบคุมโดยยีนที่อยู่บนโครโมโซมร่างกายนะคะดังนั้นบุคคลไหนก็ตามถ้าอยู่ในเพชรดีกรีนี้แล้วมีลักษณะผิวเผือกก็ต้องมีจีโนไทป์เป็น A เล็ก A เล็กนะคะอ่ะมาดูที่รุ่นพ่อแม่หมายเลข1กับหมายเลข2ลูกนะคะมีการแสดงลักษณะผิวเผือกได้ทั้งที่รุ่นพ่อแม่ผิวปกติทั้งคู่แสดงว่าพ่อกับแม่ต้องผิวปกติแบบเฮเทโรไซกัสทั้งคู่นะคะในขณะที่หมายเลข6 7เหมือนกันนะคะอ่ะก็ต้องเป็นเฮเทโรไซกัสนะต่อมาค่ะลูกนะในรุ่นที่2หมายเลข4บุคคลที่หมายเลข4เมื่อแต่งงานนะคะกับบุคคลหมายเลข3แล้วนะลูกปกติทั้งคู่เลยนะยังไงก็ตามนะรุ่นเนี้ยที่ปกติหมายเลข8และ9ต้องเป็นเฮเทโรไซกัสเพราะว่าต้องได้ยีนด้อยนะคะแฝงมาแน่นอนนะคะแต่บุคคลหมายเลข4เนี่ยก็อาจจะเป็นผิวปกติแบบเฮเทโรไซกัสหรือโฮโมไซกัสก็ได้นะคะอาจจะเป็นพันแท้หรือพันทางได้ทั้งนั้นและบุคคลหมายเลข11นะคะปกติก็อาจจะเกิดจากallele ที่เป็น A ใหญ่กับ A ใหญ่เข้าคู่กันนะคะหรือ allele A ใหญ่กับ A เล็กเข้าคู่กันก็ได้เห็นไหมคะในลักษณะนี้นะในส่วนของลักษณะของการมีผิวเผือกเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะที่ควบคุมโดยยีนบนออโตโซมดังนั้นแสดงออกในชายกับหญิงเนี่ยเท่ากันแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะที่ควบคุมการแสดงออกแล้วก็โดยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศนะคะโอกาสในการเกิดลักษณะในหญิงกับชายอาจจะไม่เท่ากันอย่างเช่นกรณีนี้นะคะถ้าตามผังตรงนี้เลยนะลักษณะตาบอดสีฮิโมฟิเลียนะคะหรือว่าภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD นะคะอย่างกรณีนี้ควบคุมโดยยีนด้อยนะคะที่อยู่บนโครโมโซม X นะส่วนยีนที่ควบคุมให้แสดงลักษณะเพศชายเนี่ยจะอยู่บนโครโมโซม Y นะซึ่งพบเฉพาะในผู้ชายไม่พบในผู้หญิงนะคะส่วนลักษณะหมู่เลือด ABO การมีหรือไม่มีรักยิ้มลักษณะผิวเผือกนะคะหรือทาลัสซีเมียอันนี้จะควบคุมโดยยีนบนออโตโซมนะคะโอกาสที่แสดงออกในหญิงชายก็จะเท่าๆกันนะถ้าในกรณีของลักษณะที่ถ่ายทอดโดยยีนบนเซ็กซ์โครโมโซมนะคะอย่างกรณีของตาบอดสีจะเห็นว่าคุมโดยยีนด้อยบนโครโมโซม X นะคะผู้ชายค่ะถ้าเป็น X ซีใหญ่ Y ตาปกติถ้าเป็น X ซีเล็ก Y ตาบอดสีส่วนในผู้หญิงนะคะถ้าเป็น X ซีใหญ่ X ซีใหญ่ตาปกติเห็นไหมคะถ้าเป็นพาหะคือ X ซีใหญ่ X ซีเล็กอันนี้ก็ยังตาปกติอยู่แต่ถ้าเป็น X ซีเล็ก X ซีเล็กกรณีนี้จะมีลักษณะตาบอดสีดังนั้นจะเห็นว่าโอกาสในการเกิดลักษณะในหญิงกับชายเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะลองดูโจทย์ข้อนี้ค่ะถามว่าชายคนหนึ่งตาบอดสีแต่งงานกับหญิงที่ตาปกติแล้วลูกชายคนแรกเนี่ยตาบอดสีถ้าผู้ชายตาบอดสีระบุจีโนไทป์ได้เลยว่าเป็น X ซีเล็ก Y นะหญิงตาปกติ
แต่ลูกชายคนแรกตาบอดสีลูกชายตาบอดสี X สีเล็ก Y นะคะดังนั้นผู้หญิงคนนี้ตาปกติก็จริงแต่ต้องเป็นพาหะนะคะก็ต้องเป็น X สีใหญ่ X สีเล็กถามว่าข้อใดกล่าวถึงลักษณะตาบอดสีในครอบครัวนี้ได้ถูกต้องอ่ะลองดูการคำนวณ นะคะในกรณีนี้นะ X สีใหญ่นะคะอาจจะเข้าคู่กับ X สีเล็กก็ได้ไหมคะX สีเล็กคู่กับ X สีเล็กก็ได้ X สีใหญ่คู่กับ Y ได้ในขณะที่ X สีเล็กคู่กับ Y ได้ถ้าในโจทย์ในกรณีนี้จะแสดงถึงโอกาสในการเกิดเพศชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็คือ XX เนี่ยเป็นเพศหญิงแต่ถ้าเป็น XY เนี่ยคือเป็นเพศชายนะคะดังนั้นตามโจทย์นี้ถ้าลูกสาวก็มีโอกาสเป็นตาบอดสีได้นะคะ 50% ส่วน 50% ของลูกชายก็เป็นตาบอดสีได้ดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ4โอเคนะคะก็คือลูกชายเนี่ยค่ะแต่ละคนมีโอกาสตาบอดสีได้ร้อยละ50นะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าลูกชายทุกคนตาบอดสีอันนี้ไม่ใช่นะลูกสาวทุกคนเป็นคนที่ปกติก็ไม่ใช่นะคะก็มีโอกาสที่จะตาบอดสีได้ลูกชายมีโอกาสตาบอดสีมากกว่าลูกสาวอันนี้เท่าๆกันตามโจทย์นี้นะคะลูกชายและลูกสาวแต่ละคนโอกาสตาบอดสีร้อยละ25ไม่ใช่ถ้าคิดในโอกาสของแต่ละเพศที่แยกกันดังนั้นข้อนี้จึงตอบ4นะคะถ้าเป็นโจทย์ในลักษณะประมาณนี้นะเราอาจจะพิจารณาเพศดีกรีนะคะของครอบครัวเนี่ยแล้วก็ระบุในส่วนของจีโนไทป์นะคะของแต่ละบุคคลในตระกูลในครอบครัวนี้ได้นะคะมันอย่างกรณีนี้ระบุได้เลยนะถ้าเป็นผู้ชายแล้วตาบอดสีก็ต้องเป็น X สีเล็กแล้ว Y นะคะถ้าเป็นผู้หญิงตาบอดสีก็ต้องเป็น X สีเล็กสีเล็กนะคะมาดูต่อสิถ้าในกรณีของเพศชายแล้วตาปกติก็ต้องเป็น X สีใหญ่ Y เห็นไหมคะอย่างนี้ก็ดูได้ง่ายเลยมาดูที่ผู้หญิงบ้างนะคะจะเห็นว่ารุ่นนี้นะคะพ่อนะ X สีเล็ก Y นะคะแล้วก็พอมาบุคคลหมายเลข8นะอันนี้เป็นบุคคลที่ตาปกตินะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็น Xสีใหญ่แล้วก็ x สีเล็กเพราะว่าอะไรเพราะต้องได้ x ครึ่งหนึ่งมาจากพ่อนะคะแต่ตาปกติแสดงว่าต้องได้ x ที่ปกติมาจากแม่นะส่วนแม่อันนี้อาจจะระบุให้แน่นอนไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกชายคนนี้ก็ตาปกติดังนั้นแม่อาจจะปกติแบบไม่ได้เป็นพาหะหรืออาจจะเป็นพาหะก็ได้นะคะในขณะที่บุคคลหมายเลข6นะเนื่องจากว่าลูกชายตาบอดสีดังนั้นหมายเลข6ต้องเป็นพาหะแน่นอนนะคะเหมือนพอเวลาที่เราดูจากเพดิกรีตรงนี้เนี่ยอาจจะระบุได้อย่างหนึ่งว่าถ้าในกรณีที่พ่อนะคะพ่อตาปกตินะแน่นอนว่าลูกสาวทุกคนเนี่ยจะต้องตาปกติในขณะที่ถ้าหากว่าแม่ตาบอดสีนะคะลูกชายทุกคนจะต้องตาบอดสีโอเคนะคะก็วันนี้เราก็ได้ทบทวนในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแล้วก็ได้ดูตัวอย่างของโจทย์ไปบ้างพอสมควรแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ